ร่ำไห้ถอดมงมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งเศร้าเผยสาเหตุแห่ให้กำลังใจบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 15:39 นแฟนๆช็อกร่ำไห้ถอดมงซากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งเศร้าคืนมงกุฎสายสะพายทั้งน้ำตาเผยสาเหตุแห่ให้กำลังใจช็อกแฟนๆนางงามซากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งหลังรับมงกุฎเพียง1เดือนโดยเจ้าตัวโพสต์ถึงกับร่ำไห้ขณะถอดมงกุฎและสายสะพายคืนอ่านข่าวฟ้าผ่ามิสแกรนด์อินเตอร์ปลดนางงามยูเครนก่อนตัดสินเพียง5วันเผยสาเหตุอ่านข่าวแฟนนางงามช็อกปลดฟ้าผ่ามิสแกรนด์ลำพูนขยับรองอันดับ1เข้าประกวดรอบตัดสินแทนพร้อมเขียนข้อความประกาศสละตำแหน่งว่าซากวามิสแกรนด์สุโขทัยขอสละสิทธิในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวขอขอบพระคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตซากวาเสมอไม่เคยเสียใจหรือเสียดายที่วันหนึ่งเคยได้รับตำแหน่งแต่วันนี้ซากวาได้เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองขอให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจ้าตัวยังได้เปิดใจด้วยว่าสาเหตุที่สละตำแหน่งก็คือก็เศร้าอยู่นะที่ผ่านมาซากวาทำงานเป็นอินฟลูเป็นเสาหลักบ้านมาตลอดมีภาระที่ต้องดูแลพอมาเป็นมิสแกรนด์งานส่วนนั้นก็ลดลงบ้างจริงๆอยู่กับแม่ต๊อปเขามีเงินเดือนให้มีงานให้การออกงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม่ต๊อปดูแลทั้งหมดแต่ทุกอย่างที่หนูได้มาไม่สอดคล้องกับภาระที่หนูจำเป็นต้องจ่ายตอนเข้ากองใหญ่ 1-2 เดือนซากวาไม่สามารถทำงานได้ไม่มีรายรับตอนนั้นคิดว่าทางบ้านซากวาจะลำบากภาระร่วมแสนต่อเดือนอยู่ต่อไปทำนางงามไม่เต็มที่ต้องพะวงเรื่องคนข้างหลังหากกลับไปทำงานอินฟลูเหมือนเดิมก็เกรงจะทำงานพาร์ทนางงามได้ไม่เต็มที่ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังเลยต้องรีบตัดสินใจเพื่อทีมได้ปรับเปลี่ยนด้วยท่ามกลางแฟนแห่ให้กำลังใจจำนวนมากซากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัยสละตำแหน่งภูมิธรรมยันรัฐบาลทำเต็มที่คดีตากใบสั่งฝ่ายกฎหมายศึกษาหยุดอายุความการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 11:09 นภูมิธรรมยันไม่นิ่งนอนใจปมตากใบสั่งฝ่ายกฎหมายศึกษาข้อเสนอออกพ.ร.ก็หยุดอายุความชี้เป็นความมั่นคงของรัฐไม่ใช่รัฐบาลขออย่านำมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อเวลา 9:35 นวันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนักวิชาการเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาหยุดอายุความคดีตากใบมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่ากำลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาอยู่ซึ่งต้องว่าไปตามกฎหมายส่วนที่นักวิชาการอยากเห็นการดำเนินการของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมมากกว่าปล่อยให้คดีนี้หมดอายุความนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ตำรวจออกหมายตรวจคนบ้านผู้ที่อยู่ในคดีทั้งหมดไม่ว่าผู้นำทางทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจึงเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องดำเนินการและขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสืบค้นที่เหลือก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามวกรณีมีการประเมินว่าในวันที่25
ุลาคมจะเกิดเงื่อนไขใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ได้สั่งการไปยังกอรมน.ส่วนหน้าแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเงื่อนไขในภาคใต้มีอยู่ตลอดอยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐไทยไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลฉะนั้นต้องระมัดระวังซึ่งรัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สร้างปัญหาและกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของรัฐไทยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเราทุกคนพยายามทำและมีอีกหลายเรื่องที่เราควรไปดูในรายละเอียดกระบวนการนี้มีหลายเรื่องควรจะดูในรายละเอียดไม่ว่านักวิชาการหรือใครตนคิดว่าทุกคนหวังดีแต่อยากให้ดูให้ถ่องแท้เราไม่ได้ปฏิเสธผู้เป็นญาติซึ่งเป็นผู้เสียหายหากจะพูดเรื่องนี้จริงๆต้องดูแต่ต้นว่าเป็นอย่างไรมีกระบวนการทำอย่างไรและรัฐบาลในอดีตก็ทำมาโดยตลอดในทุกเรื่องยืนยันรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งส่วนกระบวนการทางกฎหมายขึ้นศาลไปแล้วถึง4คดีบางคดีผู้ถูกกล่าวหาเป็นประชาชนคนหนุ่มสาวนายกรัฐมนตรีในยุคสมัยหนึ่งก็ประกาศยกเลิกคดีเพื่อหวังให้เกิดความสามัคคีแต่ความรุนแรงกลับไม่ลดจึงต้องดูให้ถ่องแท้ว่าความรุนแรงเกิดจากอะไรกรณีนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตนมองว่าปัญหาเรื่องตากใบมีความสลับซับซ้อนต้องค่อยๆดูในรายละเอียดเมื่อถามว่าจะชี้แจงหรือให้ข้อมูลกับองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC หรือไม่อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้มีองค์กรมุสลิมโลกที่เสนอความคิดเห็นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเราได้คุยกับทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไปกระเทือนอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องเก่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมาและที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินกว่า600ล้านบาทในการเยียวยาอย่างเต็มที่กับผู้เสียหายตนย้ำว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่าใช้ประเด็นนี้มาอ้างว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยวันนี้สังคมไทยที่อยู่4จังหวัดภาคใต้เป็นสังคมพหุนิยมเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขกฤตอนงท้าทนายกลางหลักฐานรีดเงินดีไอคอน10ล้านปัดบังคับผู้เสียหายจ่าย 20% ลั่นโอนให้เองเด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 20:35 น.กฤตอนงท้าทนายกลางหลักฐานรีดเงินดีไอคอน10ล้านมั่นใจไม่เคยพูดปัดบังคับผู้เสียหายจ่าย 20% ลั่นโอนให้เองตอนเคลียร์ก็มีทนายอยู่ด้วยวันที่21ตุลาคม2567นางสาวกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่และประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์สคอให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3ถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีนักร้องเรียนผู้หญิงมีความเชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่ตบทรัพย์ดิไอคอน10ล้านบาทนางสาวกฤตอนงเปิดเผยว่าตนไม่ทราบว่ามีคลิปออกมาหรือไม่แต่ตนยืนยันว่า10ล้านบาทไม่มีแน่นอนถ้ามีตนก็พร้อมชี้แจงตนมั่นใจว่าไม่เคยพูดประเด็นนี้เพราะผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือทั้งหมด89คนมูลค่าความเสียหายประมาณ15ล้านบาททางฝ่ายคู่กรณีคือดิไอคอนขอเจรจาปรับลดต่อรองเหลือ8ล้านบาทนางสาวกฤตอนงกล่าวต่อว่าตนให้เขาเจรจากันเองและเงินก็จ่ายตรงไปที่ผู้เสียหายเลย
แต่เนื่องจากตนเป็นผู้ประสานตรงกลางจึงเกิดการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ซึ่งตนเป็นสำนักงานกฎหมายและมีทนายความด้วยตอนที่โทรไปก็มีทนายความอยู่ด้วยที่สำคัญเรารู้จักกับพอเป็นส่วนตัวมาเป็น10ปีแต่ไม่ได้สนิทสนมพอเขามาเปิดบริษัทเองแล้วมีผู้เสียหายมาร้องอย่างต่อเนื่องเราก็โทรหาเขาในฐานะคนที่รู้จักสอบข้อเท็จจริงกับผู้เสียหายแล้วเอาข้อมูลไปบอกเขาว่ามีแบบก็โทรต่อหน้าทนายและผู้เสียหายนางสาวกฤตอนงค์กล่าวอีกว่าจากนั้นพอประสานผ่านภรรยาเก่าคือคุณจิ๊บมาหาตนยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีข้อเสนอมาจากฝ่ายของพอว่าไม่ให้ทำจะเอายังไงจะเอาเท่าไหร่พอเป็นคนพูดเองเสนอมาเองตนก็บอกว่าจ่ายที่ตนมันไม่จบถ้าอยากจบก็จ่ายตรงไปที่ผู้เสียหายนางสาวกฤตอนงค์กล่าวต่อว่าพอก็บอกว่าให้ตนรับไว้ให้แล้วจะดูแลยังไงก็ว่ามาหมายถึงดูแลผู้เสียหายหลังจากนั้นเขาก็หายไป3วันพอก็โทรถามผิดตรงไหนตนก็บอกว่าอย่าใช้คำพูดนี้เพราะมีผู้เสียหายอยู่จริงตนก็เลยนัดผู้เสียหายให้เขาเจอซึ่งมีทั้งหมด89คนแต่นัดเจอครั้งแรกมี17คนนางสาวกฤตอนงค์กล่าวอีกว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ15ล้านบาทแต่ที่จ่ายกันจริงๆประมาณ8ล้านบาทจ่ายผ่านกองทุนสำหรับคนที่มาไม่ได้ตนก็ไปเคลียร์ให้ตนบอกอย่าโอนให้ตนให้โอนเข้ากองทุนไปเลยแล้วตนจะกดเงินสดมาจัดการให้ตนไม่เข้าใจว่า10ล้านบาทมาจากไหนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวกฤตอนงค์กล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่มีคนออกมาแฉว่ามีการหัก 20% จากผู้เสียหายที่ได้รับเงินชดเชยแล้วโอนมาให้ตนนั้นผู้เสียหายเขาได้เงินคืนเขาก็อยากสนับสนุนเราไม่เคยบังคับให้โอนไม่เคยพูดว่าต้องได้ 20% แต่ที่ทราบคือมีแกนนำของผู้เสียหายที่ตกลงกันในกลุ่มว่าให้โอนสนับสนุนจึงโอนเงินเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่เงินเหล่านี้ก็นำไปช่วยเหลือผู้เสียหายรายอื่นต่อไปนางสาวกฤตอนงค์กล่าวอีกว่าซึ่งผู้เสียหายเขาถามว่าแล้วคุณกฤตอนงค์ได้อะไรตนก็บอกว่าได้ช่วยพี่ไงตนก็มีธุรกิจของตนเขาถามว่าแล้วพวกเราจะสนับสนุนคุณกฤตอนงค์ยังไงยืนยันว่าเป็นหลังจากที่ได้เงินแล้วเพราะก่อนจะได้เงินตนเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำทั้ง89คนตลอดระยะเวลาเป็นเดือนตนถือว่าเราไม่ได้เป็นมูลนิธิไม่ได้เป็นวัดแต่งานที่เราทำเป็นบุญได้นางสาวกฤตอนงค์กล่าวต่อว่าผู้เสียหายก็ถามว่าแล้วเราจะดูแลคุณกฤตอนงค์ยังไงคุณกฤตอนงค์เอาเงินตรงไหนมาแลตนก็บอกว่ามันมีคนที่ตนไปทำคดีให้เขาก็โอนเงินมาสนับสนุนกองทุนเราก็เอาเงินนี้ไปช่วยคนอื่นต่อถ้าพี่อยากจะสนับสนุนพี่ก็โอนเข้ามาแต่เท่าไหร่ไม่ได้บังคับเราบอกว่าอย่ามีประเด็นเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาเพราะคนจำนวนมากจะคิดไม่เท่ากันคนเดือดร้อนไม่เท่ากันเราให้เขาเต็มใจเหมือนเขาทำบุญสบายใจเท่าไหร่ให้เขาโอนมาเลยไม่มีเรื่อง 20% ออกจากปากเราแน่นอนนางสาวกฤตอนงค์กล่าวอีกว่าส่วนที่ทนายบอสพอลออกมาบอกว่าไม่ใช่แค่10ล้านบาทยังมีอีก 400,000 บาทบอกเป็นค่าดำเนินการค่าปริ้นเอกสารค่าเหนื่อยโอนให้ตนนั้นถ้าทนายความมีหลักฐานเอาออกมาเลยต
นมั่นใจว่าไม่มีเรื่อง10ล้านบาทแน่นอนฝากบอกทนายของพรว่าถ้ามีเอกสารหรือหลักฐานอะไรที่เข้าใจตรงหรือไม่ตรงก็ถามได้หรือถามพรก็ได้ตนมีหลักฐานเยอะมากเตรียมจะไปเปิดในโหนกระแสทนายบอสพรยันมีหลักฐานนักร้องสาวกตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนกริตอนงลั่นพรุ่งนี้เจอกันโหนกระแสฟังจากปากปมตบทรัพย์ดิไอคอน10ล้านทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกริตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่